นะคะวันนี้ในส่วนของ SET 15 Debt Future ก็ยังอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกต่อแต่ว่าในเรื่องของความเสี่ยงทางลงเนี่ยก็ยังไม่หมดไปโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของปัจจัยบวกก็น่าจะมาจากการเข้าเก็งกำไรในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของนักลงทุนในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายนอกเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการประมูลพันธบัตรของเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบ10เดือนแล้วก็ผลประกอบการของ 3M รวมถึง Apple ที่ออกมาค่อนข้างสดใสก็เป็นแรงหนุนให้ในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ขณะที่มองในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็ยังคงมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยความกังวลดูเหมือนจะคลายลงบางส่วนก็ตามขณะที่นักทุนส่วนหนึ่งเองก็ยังจับตาดูในเรื่องของมาตรการ QE 3โดยทั้งนี้ในส่วนของการประชุมดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเสร็จสิ้นในคืนวันนี้แล้วก็น่าจะมีการแถลงการจากในส่วนของเฟดก็ยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจับตาในเรื่องของมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปแล้วก็ในส่วนของสัญญาณเรื่องการดำเนินมาตรการ QE 3ว่าจะมีออกมาหรือไม่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนจะลดความคาดหวังในเรื่องของการที่จะเห็น QE 3ออกมาก็ตามทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัว SET 50แล้วก็ SET 50 Index Future ถึงแม้ว่าจะอิงทางบวกแต่ว่าระหว่างวันน่าจะมีความผันผวนเนื่องจากถ้ามองแรงซื้อของนักทุนต่างชาติเองก็เริ่มชะลอลงโดยในส่วนของตัว SET 50 Index Future เมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นการซื้อติดต่อกัน5วันของนักทุนต่างชาติแต่ก็ซื้อสุทธิไปเพียง474สัญญาอีกทั้งกลับมาขายทำกำไรในฝั่งของหุ้น 1,107.95 ล้านบาทดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตใน S50M12 แนะนำให้ทยอยปิดออกไปก่อนแล้วก็สถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ835-848จุดส่วน SET 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ยังคงปรับตัวลดลงโดยอยู่ที่ระดับ 0.50 เท่าส่วน Put Call Open Interest เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 1.32 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ยังน้อยกว่าในฝั่งของ Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่13ดังนั้นเนี่ยยังสะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อทิศทางตลาดของนักลงทุนแล้วก็ยังส่งผลให้ในส่วนของ SET 50วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่ากรอบการปรับตัวขึ้นอาจจะจำกัดมากขึ้นเช่นกันโดยทั้งนี้ระหว่างวันก็ยังเห็นความผันผวนแนะนำแต่ยังแนะนำให้สามารถถือสถานะช็อตพุทธสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์860จุดต่อไปได้ส่วน Single Stock Future แนะนำให้ทยอยปิดสถานะลองในส่วนของ DTAC M12X หลังจากที่แนะนำให้เปิดไปในช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าในส่วนของ Modified Stochastic เริ่มกลับมาให้ค่าสัญญาลบแล้วก็ราคาเมื่อวานปิดปรับตัวลงส่วน CPR M12 เมื่อวานราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องพร้อมกับยังคงเดินหน้าทำไฮสูงสุดใหม่โดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนยังคงแนะนำให้ถือสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 69.50 บาทสำหรับในส่วนของ BTS M12 ก็แนะนำเข้ามาใหม่ในวันนี้หลังจากที่ราคาปิดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับทำไฮใหม่โดยมีในส่วนของกราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบแฮมเมอร์และเห็นวอลลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นเป็นแรงหนุนทิศทางขาขึ้นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกและปัจจัยพื้นฐานถ้ามองในเรื่องของ
แนวโน้มยอดผู้โดยสารในงวดบัญชีปีนี้ที่บริษัทเปิดเผยออกมาว่าตั้งเป้าไว้ที่ระดับน่าจะเพิ่มขึ้น 15% จากงวดปีก่อนก็มองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้มีการเข้ามาเก็งกำไรในส่วนของตัว BTS M12 ได้ต่อเนื่องก็แนะนำให้เข้าเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 0.82 บาทส่วน Commodity Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์ทั้งในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Futureโดยทั้งนี้หลังจากที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นจากความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ในส่วนของยูโรเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายในตลาดเอเชียช่วงเช้านี้หลังจากการประมูลพันธบัตรของเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้รับการตอบรับค่อนข้างหนาแน่นก็ดูเหมือนว่าในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนี่ยจะยังแกว่งตัว อยู่ในกรอบแคบๆโดยทั้งนี้ก็มองว่าปัจจัยหนึ่งที่ยังคงรอติดตามดูก็คือในส่วนของการแถลงการจากเฟดหลังการประชุมดอกเบี้ยในคืนวันนี้ซึ่งก็มองว่าในเรื่องของมาตรการ QE 3ก็ยังเป็นประเด็นที่จับตาดูอยู่ขณะที่ในส่วนของราคาสปอตโกลด์ช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1,641.36 เหรียญต่อออนขณะที่สปอตซิลเวอร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ 30.81 เหรียญต่อออนและราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ระดับ 117.76 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาอุปทานน้ำมันจากอิหร่านแล้วก็ในส่วนของความวิตกในเรื่องหนี้ของยุโรปเองก็ยังเป็นปัจจัยกดดันอีกส่วนหนึ่งขณะที่มองในส่วนของค่าเงินบาทเองถึงแม้ว่าในวันนี้จะแข็งค่าขึ้นมาเทียบจากเมื่อวานหลังจากที่ขึ้นไปแตะบริเวณ31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันน่าจะยังค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยหนุนหรือว่าปัจจัยกดดันที่มีนัยยะสำคัญในวันนี้เนื่องจากว่าก็ยังรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาชี้นำทิศทางอยู่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน Gold Future หลังจากแนะนำให้เข้าเปิดสถานะรองใหม่ใน GFM 12แล้วก็ GF10M 12ในจังหวะที่พักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 24,000 บาทก็ยังให้ถือสถานะต่อไปได้ส่วน Silver Future เองยังคงแนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อต SBM 12ในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นไปแต่ไม่ผ่านระดับ990บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็ให้ถือสถานะช็อต BRK 12ต่อได้โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 3,720 บาทการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ